อ่าโอเคสวัสดีครับมาลุยกันนะครับผมวันนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับผมจับมือทําวางแผนภาษีหนึ่งศูนย์หนึ่ง้าไมถึงพูดเรื่องนี้ไม่ได้ยากครับเข้าสู่ไตรมาสที่สี่แล้วปลายปีแล้ววันนี้ผมจะพยายามไปไวนิดนึงนะพูดเรื่องภาษีแน่นอนกลุ่มคนดูจะต้องเป็นกลุ่มคนที่อ่าทางานแล้วเป็นวัยทํางานซึ่งถต่ว,ว่าเราคุยกันผมคุยกับพวกคนผมคุยกับคนที่เป็นคนทํางานอยู่อาจจะทําธุรกิจมีรายได้ทางานประจำแล้วแต่เดี๋ยวพอถึงสิ้นปีเนี้ย พวกคุณต้องยื่นภาษีกันต้องเสียภาษีนะทุกคนหนีไม่ได้ครับสิ่งที่หนีไม่ได้ที่เขาบอกในโลกนี้หนึ่งสองสิ่งที่หนีไม่ได้คือหนึ่งความตายใช่ไหมและสองก็คือภาษีแทนที่จะหนีหรือว่าทําอะไรแบบว่าเท่าๆเนี่ยเ,เรามาทําให้ถูกต้องดีกว่าเขาก็อยากได้เงินงเหลือเกินใช่ไหมรัฐบาลอยากได้เงินงเหลือเกินอยากให้จ่ายเหลือเกินใช่ไหมครับเขาจะได้มีเงินไปใช้บริหารประเทศเขาจะบริหารยังไงก็เรื่องของเขาแต่ไม่เข้าใจนะอยากได้เลอเกินแต่ไม่สอน ยื่นยังไงเสียยังไงภาษีคิดยังไงบริหารยังไงบ้างใช่ไหมเคยได้ยินคำตั้งเยอะแยะว่าอ๋อคำว่าวางแผนภาษีคืออะไรอ๋อเราต้องมีการลดหย่อนภาษีนะเรานั่งดูข่าวดูทีวีดูอลไรทีคำว่าลดหย่อนภาษีเต็มไปหมดเลยแต่เรายังไม่เคยได้ยินกันไม่เคยแบบเข้าใจกันเต็มเลย,เลยว่าอะ,อะไรคําว่าลดหย่อนภาษีอ่ะมันคืออะไรกันวะวันนี้ผมเรกดาวให้ฟังครับภาษี 1 0 1นะครับผมจากเน็กสีปกรนะครับผมโรงเรียนไม่สอนผมสอนเองนะครับผมจะพูดแค่เรื่องที่คุณต้องรู้ไม่ต้องลงอะไรซับซ้อนไม่ต้องลงรายละเอียดลึกมากเอาเรื่องที่แค่คุณต้องรู้และใช้ได้เลยภายในสิ้นปีนี้ไปยื่นให้ถูกต้องไปทําให้ถูกต้องนักเรียนน้องๆต่างๆฟังองูนในนี้นะจดเอาไว้เรียนู้เอาไว้มีประโยชน์แน่นอนได้ใช้แน่นอนดีไม่ดีนะเรายังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเรียนจบมาเราก็ต้องได้ความรู้นี้เราก็ต้องได้นําไปใช้ต้องเสียภาษีเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังแบบ รวบรัดรวดเร็วกระชับแล้วก็เอาแค่ที่ใช้จริงแผนภาษีนะผมจริงๆไม่มีอะไรซับซ้อนเวลาเราพูดถึงภาษีเนี่ยองค์ประกอบที่เราต้องรู้นะลองนึกภาพชีวิตตัวเองและสังเกตว่าในแต่ละอย่างเนี้ยฉันรู้อะไรบ้างหนึ่งคุณต้องรู้ว่ารายได้คุณเป็นยังไงเงินเข้าคุณมาจากไหน เงินเข้าคุณมาจากงานอะไรบ้างคุณมีงานอะไรทําบ้างเงินเข้าจากไหนใครโอนเงินเข้ากระเป๋าคุณบ้างนะสองครับต้องรู้ว่าค่าใช้จ่ายคุณมีอะไรบ้างโดยที่ค่าใช้จ่ายตรงเนี้มันจะเริ่มมีลูกเล่นนิดนึงแล้วคือไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของคุณนะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่ตามข้อกําหนดเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าข้อกําหนดคืออะไรข้อกําหนดของภาษีต่างๆนะครับผมซึ่งมันก็จะมีบอกอยู่ว่ารายได้แต่ละประเภทเนี่ยเราหักค่าใช้จ่ายยังไงได้บ้างนะเดี๋ยวค่อยว่ากัน ส่วนสามครับพอคุณรู้แล้วว่ารายได้คุณมาจากไหนเข้ามายังไงค่าใช้จ่ายคุณมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะอย่างต่อไปครับคือคุณมีลดหย่อนอะไรบ้างตรงนี้แหละครับที่จะเข้าเกณฑ์โซนของคำว่าวางแผนภาษีจริงๆจังๆและลถหย่อนทั้งที่มีติดตัวลดหย่อนภาษีเนี่ยมันจะมีสองหมดวดหลักคือลถหย่อนที่มีติดตัวที่คุณมีติดตัวอยู่แล้วคุณใช้สิทธิ์นั้นได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีลถหย่อน ที่เขาเรียกว่าซื้อเพิ่มแล้วข้อที่สี่ครับคือคุณต้องเข้าใจการคิดภาษีอย่างในประเทศไทยเกณฑ์การคิดภาษีเขากำหนดว่าเขาคิดแบบขั้นบันไดคุณน่าจะเคยได้ยินนะการคิดภาษีแบบขั้นบันไดคุณลองทบทวนตัวเองแ่้อตอบให้ได้ว่าวันนี้รายได้ของฉันเนี่ยรายได้มาจากไหนจากไหนบ้างเราทำงานอะไรบ้างมีรายได้กี่ทางอันนี้แหละที่ต้องตอบให้ได้ แลวพอคุณตอบได้แล้วเนี่ยคุณจะเอารายได้ทั้งหมดทั้งหมดที่เราลิสมาว่าตอนนี้ฉันมีรายได้กี่ทางไดยได้อะไรอย่างยงไงบ้างนะคุณก็เอาไปนั่งจดว่าลิสว่ารายได้ที่ฉันพูดถึงอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นรายได้ประเภทไหนบ้างพอคุณได้ประเภทปุ๊บคุณก็ค่อยไปดูเกณฑ์ว่าอ๋อรายได้แต่ละประเภทเนี่ยเขาหักค่าใช้จ่ายได้ยังไงหมายความว่าสมมติคุณเป็นพนักงานเงินเดือน เวลาที่คุณเอาไปคิดค่าใช้จ่ายคุณจะคิดได้แบบหนึ่งเวลาที่คุณเป็นฟรีแลนซ์เอาไปคิดค่าใช้จ่ายคิดได้แบบหนึ่งถ้าคุณขายของออนไลน์ขายของข้างทางทําธรุรกิจขายของหน้าร้านคิดได้แบบหนึ่งถ้าเกิดคุณเป็นวิชาชีพหรือคุณแบบว่าเป็นหมอเป็นทนายคิดได้แบบหนึ่งถ้าเกิดคุณมีอสังหาปล่อยเชา่าคิดได้แบบหนึ่งนะเอาแค่ประมาณนี้ก่อนแล้วเรื่องรถยนต์เนี่ยดูแค่นี้ก่อนครับว่าอ่ะหลังจากหักเสร็จปุ๊บฉันมีรถยนต์ติดตัว อะไรบ้างมองแบบนี้ก่อนนะมองแบบนี้ก่อนนะรถยนต์ติดตัวอะไรบ้างแล้วพอคุณมีรถยนต์ติดตัวปุ๊บคุณแวะมาตรงนี้ก่อนครับลองเอารถยนต์ที่มีติดตัวเนี้ยไปคิดภาษีว่าฉันเสียภาษีเท่าไหร่พอนี้คุณรู้แล้วว่าด้วยรอย่อนที่ฉันมีติดตัวฉันเสียภาษีประมาณนี้คุณวนกลับมาตรงนี้ใหม่ว่าอะแล้วรถยนต์ที่ฉันซื้อเพิ่มได้เนี่ยมีอะไรบ้าง ซื้อเพิ่มเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยว่าสิ่งที่ซื้อเพิ่มได้มีอะไรบ้างค่อยว่ากันนะและคุณพอหลังจากซื้อเสร็จปุ๊บคุณก็ค่อยมาดูว่าอ่ะหลังจากนั้นชั้นเสียเท่าไหร่และคุณก็จะเห็นจริงๆว่าอ๋อฉันจะประหยัดภาษีได้ประมาณนี้และคุณก็จะรู้ว่าลดหย่อนที่ต้องซื้อเพิ่มเนี่ยที่จะต้องเอาไว้ลดหย่อนภาษีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประกันหรือกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเก็บเงินเพื่อซื้อเท่าไหร่ดี เพราะว่าปัญหาหลักๆเลยนะปัญหาหลักๆของคนที่มาวางแผนภาษีกับผมเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อไม่ซื้อหรือคำนวณไม่เป็นนะเป็นมีเงินแต่ตอบไม่ได้ว่าซื้อเท่าไหร่ดีเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันว่าซื้อเท่าไหร่ดีนะครับผมพอรู้องค์ประกอบทั้งหมดแล้วรู้วิธีการคิดวงเวียนจิ๊บๆๆๆบเชื่อมกันไปหมดแล้วนะครับผมต่อไปไอ้สี่ข้อเนี่ยครับเวลาทำงานร่วมกันมันทำงานยังไงหลักการคือแบบนี้ครับภาษีที่คุณต้องเสียเนี่ย ภาษีที่ต้องจ่ายนะมันจะมาจากเงินได้สุทธิคูณด้วยอัตราภาษีของคุณดอกจันว่าของคุณไม่ใช่ของใครของคุณเท่านั้นเดี๋ยววันนี้ผมพาชิดว่าของคุณเนี่ยคือเท่าไหร่นะครัผมและคําถามเงินได้สุทธิมาจากไหนนะครับมาจากรายได้คุณทั้งปีนะลบด้วยค่าใช้จ่ายครับและก็ลบด้วย ลดหย่อนต่อไปอีกคุณก็จะได้แล้วว่าเงินได้สุทธิจริงๆมันเป็นเท่าไหร่และคุณก็เอาเงินได้สุทีนินี้ไปเข้าสมการนี้และคุณก็จะเจอว่าภาษีที่ต้องจ่ายเป็นเท่าไหร่อันนี้คือคอนเซปต์คร่าวๆครับคุณเข้าใจแค่าภาพารรวมตรงนี้คุณจะเริ่มเชื่อมโยงเขาเรียกว่า Connect the dot นะครับผมจะเริ่ม Connect the d อ t ได้แล้วว่าฉันจะทํายังไงถึงจะจ่ายภาษีได้ลงหรือฉันจะทํายังไงถึงจะเป็นคําว่าบริหารภาษีได้ ลองคิดย้อนกลับตามนะนี่คือคําว่า o n n e c t t อ e dot นะครับถ้าคุณคิดย้อนกลับตามคุณจะเจอว่าปลายทางของเราเนี่ยครับคือภาษีที่ต้องจ่ายและเป้าหมายเราคืออยากจะลดภาษีที่ต้องจ่ายลงไปถูกไหมอยากจะลดให้มันน้อยลงอัตราภาษีเนี่ยเราลดได้ไหมครับลดไม่ได้กฎหมายเขากําหนดมาลดไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราลดได้คืออะไรครับเรารู้แล้วนะอยากลดภาษีลงเราต้องลด ตัวใดตัวหนึ่งใน2ตัวนี้ถ้าอยากลดภาษีลงต้องลดตัวใดตัวหนึ่งในสองตัวนี้เราสามารถลดเงินได้สุทธิเราลงได้เงินได้สุทธิมันมาจากอะไรเนี่ยคิดย้อนกลับตามไปนะรายได้เราทั้งปีกับค่าใช้จ่ายกับลดหยอ่อนอะใช่ไหมเราก็ต้องอยากหาเงินให้ได้มากขึ้นมากขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นรายได้ทั้งปีเนี่ยใครมันจะไปอยากลดเราก็อยากหาเงินให้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีเดียวครับที่คุณจะ ลดเงินได้สุทธิลงได้เพื่อที่คุณจะได้จ่ายภาษีน้อยลงได้คุณไปเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณและคุณก็ไปเพิ่มค่าลดหย่อนของคุณที่คุณมีนี่คือหน้าตาภาพรวมทั้งหมดอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์รวมนะคอนเซ็ปต์รวมการที่คุณจะคําว่าบริหารภาษีเนี่ยเวลาที่คุณได้ยินว่าโอ้ยสิ้นปีแล้วอย่าลืมวางแผนภาษีนะสิ้นปีแล้วอย่าลืมบริหารภาษีได้วเางแผนภาษีนะมันคือสมการนี้แค่นั้นเลยครับเงื่อนไขที่ต้องจ่ายภาษีคืออะไรคะ เงื่อนไขตัวนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าอัตราภาษีเกณฑ์ภาษีต่างๆใช่ไหมถ้าเป็นเกณฑ์ภาษีต่างๆเดี๋ยวเราคุยกันในวันนี้แต่ถ้าพูดถึงเงื่อนไขในเชิองอื่นอย่างเช่นต้องจ่ายตอนไหนยื่นตอนไหนอะไรเงี้ยผมสรุปให้แบบสั้นๆนะคือภาษีเนี่ยข้อที่1ทุกคนที่มีรายได้ต้องยื่นไว้ก่อนใช้คํานี้ยื่นไว้ก่อนหมายความว่าข้อ2ยื่นแล้วจะเสียไหมค่อยว่ากันคุณอาจจะยื่นแล้วไม่เสียก็ได้เพราะรายได้ไม่ถึงเกณฑ์มันจะมีเกณฑ์ภาษีอยู่ที่แบบว่า คุณอาจจะไม่เสียภาษีเลยก็ได้รายได้สุดทีิไม่ถึงแสนห้าไม่ต้องเสียภาษีเพราะนั้นอ่ะต้องยื่นไหมก่อนยื่นแล้วคุณอาจจะไม่เสียก็ได้แต่ยื่นไหมก่อนรถหย่อนที่คุณจะต้องซื้อเพิ่มเนี่ยคุณซื้อได้ถึงสิ้นปีแต่การยืนเนี่ยข้อ4ครับแต่การยืนเนี่ยคุณยื่นได้ภายในเดือนมีนาคมปีถัดไปหมายความว่าสมมตินะตอนนี้คือปี2024 ลดหย่อนต่างๆที่คุณจะซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีทุกคนคนนภาษีมาแล้วว่าอ๋อปีนี้เสียภาษีประมาณนี้นะอย่างเงี้ยนะอยากซื้อประกันเพิ่มอยากซื้อกองทุนเพิ่มจะได้ลดหย่อนภาษีบินยอดโอนเงินใบเสร็จต่างๆที่คุณจะเป็นหลักฐานในการว่าฉันซื้อลดหย่อนแล้วอ่ะต้องเกิดขึ้นภายในปีนี้เท่านั้นถ้าบินมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในปีนี้เอาไปใช้ไม่ได้เวลาคุณรวบรวมเอกสารอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าค่าลดหย่อนต่างๆค่าได้ใยจยต่างๆอะไรต่างเนี้ย คุณสามารถรวบรวมแล้วยื่นได้ภายในปีภายในเดือนมีนาคม2025เขามีเวลาให้เวลาให้การรวบรวมเอกสารรวบรวมการยื่นต่างๆนะอย่างแรกที่คุณต้องรู้เลยคือตรงนี้ครับประเภทรายได้อย่างแรกที่คุณต้องรู้คือเรารู้แล้วองค์ประกอบของเรามีรายได้ค่าใช้จ่ายลดหย่อนอัตราภาษีเดี๋ยวผมไล่ไปให้ดูทีละคุณต้องตอบให้ได้ครับว่ารายได้ของคุณเนี่ยเป็นรายได้ประเภทไหน ซึ่งทั้งหมดเี่ยมันจะวนอยู่ไม่เกินแปประเภทหรอกเดี๋ยวลองฟังไปทีละอันคุณต้องไปคิดว่าอ๋อรายได้มีหลายประเภทเงินเข้าหลายทางเงินเข้าหลายแบบคุณต้องกลับไปแยกแยะว่ามันเป็นรายได้ประเภทไหนอย่างพี่แท็กบางหนอเพราเคยทําคลิปที่เจาะเรื่องนี้ยาวๆอย่างเดียวเลยอันนั้นน่ะเขาจะเล่าได้ยกตัวอย่างละเอียดกว่าแต่วันนี้ผมเล่าภาพรวมให้ละกันให้อย่างน้อยให้คนได้รู้ว่าไม่ใช่ว่าคุณทํางานรับเงินมาแล้วจบเวลาคุณยืน่นภาษีคุณต้องชี้แจงได้ว่ารายได้คุณเป็นประเภทไหนเพราะอะไร ตรงนี้ครับแถวที่เรียกว่าหักค่าใช้จ่ายเงินได้แต่ละประเภทที่เข้ากระเป๋าคุณน่ะมันมีวิธีการหักค่าใช้จ่ายแตกต่างกันซึ่งการหักค่าใช้จ่ายมันส่งผลโดยตรงกับภาษีที่คุณจะเสียจำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่คุณชี้แจงถูกต้องใช้สิทธิ์เต็มที่คุณจะได้หักค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์ของเราเงินที่เข้ากระเป๋าคุณมีแบบไหนบ้างประเภทที่หนึ่งครับผมเงินเดือนหรือโบนัสทํางานเอาง่าย พนักง,งานประจําพนักง,งานประจําได้เงินเดือนมานะได้เงินเดือนเข้ามาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนปกติแล้วนายจ้างก็จะหักภาษีไว้ให้เราอยู่แล้วเนาะใช่ไหมแต่แน่เป็นภาษีที่เขาอาจจะไม่รู้เรามีลดหย่อนอะไรบ้างพอเราไปวางแผนลดหย่อนมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปแจ้งเขาว่ามีลดหย่อนตรงนี้เพิ่มนะแต่มาคุยเรื่องค่าใช้จ่ายกันก่อนพนักง,งานประจําเนี่ยค่าใช้จ่ายเอามาลดหย่อนหักลบได้หรอครับคําตอบคือมันเป็นหักลบแบบเหมารวมอัตโนมัติครับหมายความว่าคุณไม่ต้องชี้แจงค่าใช้จ่ายอะไรเลยก็ได้ไม่ว่าไรายได้ต่อปีคุณจะเข้ามาเท่าไหร เวลาคุณยื่นภาษีมันจะติ๊กช่องหักค่าใช้จ่ายเหมารวม50%แต่ว่าเขาจะให้แม็กซิมัมเต็มที่ไม่เกิน100,000บาทหมายความไงหมายความว่าสมมุติคุณทํางานประจําและเงินเดือนคุณประมาณ100,000บาท100,000บาทค,คูณ12ก็คือปีนั้นรายได้คุณเท่าไหร่ครับ1,200,000เขาเนี้ยพอไปหักค่าใช้จ่ายเขาบอกว่าอ๋อค่าใช้จ่ายของงานเงินเดือนเนี่ยเขาให้คิดได้50%นะเพราะฉะนั้น ห้าสิบเปอร์เซ็นของล้านสองคือเท่าไรครับหกแสนถูกไหมเราหักค่าใช้จ่ายได้หกแสนเลยไหมและเอาแค่หกแสนไปคิดภาษีคาตอบคือไม่ใช่เขาให้คิดได้เต็มที่แค่หนึ่งแสนหมายความว่าถึงแม้ห้าสิบเปอร์เซ็นของล้านสองจะเป็นหกแสนเขาจะตบลงมาแล้วเลขจะตันที่หนึ่งแสนบาทเท่านั้นหมายความว่าเขาจะให้หักค่าใช้จ่ายได้หนึ่งแสนบาทแล้วเงินได้ที่จะถูกนําไปคิดภาษีถ้าเกิดคุณไม่มีลดหย่อนอย่างอื่นเลยสมมุตินะคือ หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทโดนเอาพิธีภาษีเต็มเมเบิ้มๆมนี่คือรายได้ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองครับคือฟรีแลนซ์ครับผมงานฟรีแลนซะ์รับจ้างนะรับจ้างทำต้นทำนี่รับจ้างตัดต่อรับจ้างทางานรับจ้างก่อสร้างอะไรก็ได้ที่เราเป็นแบบว่าเราไปตัวเปล่าเราไปช่วยเขารับจ้างทําเป็นครั้งเป็นคราวทํา,าท,ทีเดียวจบอันเนี้ยด้วยความที่เงินมันไม่ได้เข้าทุกเดือนเรื่องค่าใช้จ่ายหักได้เหมือนกันนะคือไม่ว่าทั้งปีเงินคุณจะเข้าเท่าไหร่เขาให้หักได้50%ไม่เกิน10,000แ แต่ด้วยความที่คุณเป็นฟรีแลนซ์รายได้เข้าไม่สม่ำเสมอแต่ละเดือนเข้าไม่เท่ากันหน้าที่ของคุณครับคือจดทุกอย่างต้องจดทุกอย่างเลยนะเพราะเงินเดือนเนี่ยมันเข้ามาทุกเดือนคุณพอจะจําได้อยู่ว่ามันเข้ามาเท่าไหร่บ้างหรือคุณอาจจะแบบไปย้อนดูเอกสารเอาก็ได้เพราะทุกเดือนมันเข้ามาเท่ากันนะ่ะแต่ฟรีแลนซ์น่ะถ้าเดือนนี้ลูกค้าเยอะได้มาห้าหมื่นเดือนต่อไปลูกค้าน้อยได้มาหมื่นห้าเดือนต่อไปลูกค้าเยอะมากได้มาแสนหนึ่งแล้วคุณแบบว่าไม่ได้จดไว้เลยแหลมเงินเข้ามาเท่าไหร่เอาไปใช้จนหมด พอสิ้นปียื่นภาษีคุณสวยนะเพราะคุณชี้แจงเลขไม่ถูกต้องเออขอนึกอ่อนนะครับวันนี้ว่าตอนมกรานะ่าจะได้สักสองหมื่นนะครับออกุมภาได้ได้สักสามหมื่นออไม่ได้เนะ้อย่างนั้นนหะจดไว้ให้หมดครับส่วนตอนยื่นค่าได้จ่ายเนี่ยเราหักไม่ได้อยู่แล้วเขาให้ติ๊กเหมารวมว่า50%ไม่เกิน100 0 0แถ้าเกิด5 0แล้วมันยังต่ำกว่า1 0 0 0 0แสเขาจะให้หักได้เต็มที่แต่ถ้า50%เซนแล้วมันเกิน1 0 0 0 0แมาเขาก็จะปัดลงให้มันตันแคค่่1000,000ไ,ได้ปรระเภทที3ับผม อันนี้น่าจะมีคนจํานวนไม่เยอะมากที่มีรายได้จากตรงนี้เพราะนั้นผมไปไวได้แล้วกันนะคือรายได้จากลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนะผมมีเียนหนังสือผมมีค่าลิขสิทธิ์ผมอาจจะออกมีเป็นนักวิจัยมีสิทธิบัตรอะไรสักอย่างก็ตามหรือผมอาจจะเป็นแบบว่าเจ้าของหลักสูตรอะไรแล้วแต่แล้วมีค่าสิทธิบัตรค่าลิขสิทธิ์แล้วก็ต้องมานั่งจดโดยทุกครั้งที่เราได้ค่าลิขสิทธิ์ค่าสิทธิบัตรมาได้ค่าอะไรตรงนี้มาส่วนแบ่งตรงนี้มาเนี่ยนะจดไว้ว่ารายได้รายจ่ายเข้ามาจากตรงไหนแล้วก็เเเวลาาาหหัักคค่่้จยรบผมมมือนดิ หักได้ห้าสิบเปอร์เซ็นไม่เกินหนึ่งแสนหรือหักตามจริงตามจริงก็เขาจะมอเลยไปว่าตามจริงที่ว่าเนี่ยต้องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรนี้เท่านั้นนะถ้าไม่เกี่ยว้าไม่นับนะคำว่าตามจริงไม่ใช่แบบอ๋อตามจริงคือผมไปกินข้าวมาตามจริงคือผมไปเติมน้ำมันมาตามจริงคือผมไปเที่ยวกับแฟนมาเที่ยวกับเพื่อนมาไม่ใช่ตามจริงไม่ได้หมายความว่าตามจริงที่คุณใช้ตามจริงหมายความว่าตามจริงที่เกี่ยวข้องกับตรงนั้น รายจ่ายอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการลิขสิ์อย่างเช่นตอนจดลิขสิ์หรือตอนที่สร้างอะไรเอนานวัตกรรมอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้ทาไมกล้องมันเบลอน,นะครับอ่ะประเภทที่4ี่ครับผมดอกเบี้ยหรือเงินปันผลคุณฝากธนาคารสมมุติคุณมีเงินฝากธนาคารอยู่ร้อยล้านเนี่ยเวลาดอกเบี้ยเข้ามาเราหักค่าใช้จ่ายอะไรไม่ได้เลยเราถือหุ้นปันผลเข้ามาหักค่าใช้จ่ายอะไรไม่ได้เลยครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกนี้ไม่เสียภาษีนะ เวลาที่เขาหักตรงนี้เข้ามาเนี่ยรายได้เอรายได้จากตรงนี้เวลาบริษัทโอนมาธนาคารโอนมาเขาจะหักภาษีนที่จ่ายกับเราไปเรียบร้อยแล้ว10%เพราะนั้นจริงๆแล้วเวลาเราได้ดอกเบี้ยดได้ปันผลมาเราเสียภาษีเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสปล่อยชิวดได้เลยปล่อยสบายๆได้เลยแค่จดยอดเอาไว้แล้วก็ชี้แจงตามจริงก็พอแล้วนะนักลงทุนตั้งหลายในนี้ที่ออมเงินในธนาคารหรือว่า เออนักลงทุนถือหุ้นปันผลกันนะก็ต้องจดไวให้ละเอียดนะซึ่งเรื่องการจดจร,จริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคนเข้าไปในเว็บของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไปโหลดเอกสารได้หมดเลยนะเขาเก็บเอกสารไว้ละหมดว่าเคยจ่ายปันผลอะไรมาเท่าไหร่บ้างเก็บตอนนั้นนะ่ะไปโหลดย้อนหลังรวบรวมมาแล้วยื่นภาษีตอนท้ายปีนะครับอันนี้ไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนนะครับผมและได้ประเภทที่5ครับผมคือค่าเชา่านักลงทุนอสังหาทั้งหลายนะครับมีอาพาร์ตเมนต์ปล่อยเชา่าคอนโดปล่อยเชา่า รายได้เข้ามาก็ต้องจดเอาไว้แยกเป็นประเภทนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่หักเนี่ยมี3แบบคือบางอย่างหักได้10%บางอย่างหักได้30%หรือถ้าเกิดเรามีรายจ่ายยิบย่อยเยอะและรู้สึกว่ารายจ่ายมันเกิน30%เนี่ย เราเลือกหักตามจริงได้แต่เราต้องชี้แจงเอกสารทั้งหมดเราเรามีรายจ่ายอะไรบ้างการที่แบบว่าจะได้1 0หรือ30%มเนี่ยมันมีเงื่อนไขของมันอยู่นะลองไปเสิร์ชดูใครที่ไม่ปล่อยชอบผมไม่ลงลึกแล้วกัน,นครับทั้งหมดเนี่ยไปเสิร์ชดูได้ส่วนตัวในหน้านี้แอบอยากให้จดว่าตัวเองมีรายได้ไปภปไหนแล้วไปเสิร์ชแบบจอดลึกเอาดีกว่านะวิชาชีพต่างๆเนี่ยมันเยอะมากให้ผมมาเล่าเนี่ยสามชั่วโมงก็เล่าไม่หมดนะมาตรงนี้ดีกว่าผมก็ไม่ใช่นักบัญชีที่ดูรายละเอียดตรงนี้เยอะมากผมววาภาพรรทททั่่ไปนะปะะเททีี6ิิชชอส หรือวิชาชีพเฉพาะบางที่เรียกวิชาชีพอิสระบางตำราเรียกต่างกันเอาง่ายๆครับอาชีพต่างๆที่เป็นอาชีพเฉพาะเขาจะมีกําหนดอยู่ตรงเนี้ยคุณต้องไปเสิร์ชดูเลยนะมันจะมีกําหนดอยู่อย่างเช่นอ่ะทนายสถาปนิกนักบัญชีหมออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรแล้วแต่ที่เป็นวิชาชีพเฉพาะต้องมีใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพถ้าเกิดคุณมีใบประกอบวิชาชีพ,ชชพและคุณไปเป็นพนักงานประจําคุณจะเข้าไปรได้ประเภทที่1น,นะแต่ถ้าเกิดคุณมีใบประกอบวิชาชีพพวกนี้อะไรที่พูดไปเมื่อกี้ แล้วคุณมาทําของตัวเองรับจ้างดูแลรับจ้างให้คําปรึกษารับจ้างเองหรือมาเปิดสํานักงานอะไรของตัวเองเปิดบริษัทตัวเองเนี่ยคุณสามารถยื่นเป็นไรายได้ประเภทที่6และหักค่าใช้จ่ายได้ครับมีให้เลือก3 0 60%หรือเก็บบินทั้งหมดไว้แล้วหักตามจริงก็ทําได้ซึ่งตรงเนี้ยอย่างที่บอกเหมือนเดิมไปเสิร์ชรายละเอียดดูเพราะคําว่าวิชาชีพอิสระเฉพาะมีหลายอย่างมากบางอย่างหากักได้30บางอย่างหากักได้60ประเภทที่7ครับ รับเหมาซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่รับเหมาก่อสร้างนะผมการทิ้งนะมันคือรับเหมาะอะไรต่างๆนี่แหละที่มีต้องการแบบต้องมีต้องมีการเดียวงานมีค่าวัสดุค่าอุปกรณ์อะไรต่างๆเต็มส่วนมากเวลาพูดถึงรับเหมาะจะเป็นรับเหมาก่อสร้างนะควาจริงคือรับเหมาทุกอย่างเลยเรามีให้เลือกว่าคุณจะหักค่าใช้จ่ายเหมา60%ก็ได้หรือถ้าคุณมีค่าใช้จ่ายเกิน60%เก็บบินเก็บอะไรไว้ทุกอย่างให้ครบนะเก็บใบเสร็จเก็บรายละเอียดไว้ให้ดีแล้วหักตามจริงแล้วเราได้ประเภทที่8ครับพูดง่ายยๆเลนะ เงินได้ทั้งหมดที่ไม่ใช่เจ็ดประเภทที่พูดมาถ้าไม่ใช่เจ็ดประเภทที่พูดมามันเข้าประเภทที่แปดหมดเยอะมากแต่เอาง่ายๆก็คือถ้าคุณนั่งดูแลอาชีพของคุณเนี่ยมันไม่ได้เข้าตรงเนี้ส่วนมากก็ไปตกแปดหมดเลยขายของออนไลน์ขายของหน้าร้านอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยผมเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์เข้าประเภทที่แปดนะพอเป็นประเภทที่แปดเนี่ยครับมันก็จะมีหลายหมวดให้เลือกอย่างที่บอกมันมีเปสิบสิบประเภทเลยในคําว่ารายได้ประเภทที่แปดตรงเนี้ยคุณต้องไปลงรายละเอียดดูว่าอาชีพคุณอนะ่ะ มันหักได้40%หรือหักได้60%หรือต้องชี้แจงตามจริงเท่านั้นไม่ให้เลือกหักเหมาอย่างของผมเนี่ยชีย้แจงตามจริงถูกไหมเลือกหักเหมาไมในทุกๆเงินที่เข้ามาในกระเป๋าคุณเนี่ยหน้าที่คุณคือไปแยกให้ออกไปลิสต์มาให้หมดแล้วแบ่งเป็นหมวดว่าเงินที่เข้ามาแต่ละประเภท มันเป็นไรายได้ประเภทไหนบ้างอันนี้แหละตัวเหนื่อยเลย <c oughs> อันนี้แหละตัวเหนื่อยเลยถ้าเงินที่เป็นเงินเดือนของคุณคุณก็ไปจดว่าเป็นประเภทที่1ไปจดมาว่าเงินเดือนเนี่ยเข้ามาปีนี้เท่าไหร่หากค่าใช้จ่ายได้แบบนี้นะแล้วถ้าเกิดนอกจากหลังเลิกงานคุณไปรับงานฟรีแลนซ์ด้วยทํางานรับงานนอกด้วยคุณก็จดว่าแยกกันเงินจากบริษัทไปหมวดหนึ่งหักมาได้แบบนี้เงินจากฟรีแลนซ์เป็นอีกหมวด2หักได้แบบนี้และหรือถ้าเกิดคุณแบบมีวิชาชีพเฉพาะด้วยมีค่าเชา่ามาเลยด้วย แยกออกมาให้หมดแล้วหักค่าใช้จ่ายตามนั้นไปนะครับผมและคุณก็จะรู้จริงๆว่าเงินได้ของคุณเนี่ยทั้งปีเท่าไหร่กันแน่พอได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วคุณก็จะหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะรู้ว่าเงินเหลือเท่าไหร่ก่อนที่จะลดหย่อนเรามีรายได้เข้ามานะเราหักค่าใช้จ่ายนะก็ะดูแล้วว่าเงินได้ก่อนลดหย่อนเป็นเท่าไหร่ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่คุณแล้วครับก็คือหลังจากได้ตรงนี้ปุ๊บไปสเต็ปต,ต,ต่อไปคือแล้วลดหย่อนละ ฉันมีอะไรบ้างและซื้ออะไรเพิ่มดีสมองอย่าเพิ่งระเบิดกันนะบอกแล้วจริงมันไม่ได้ซับซ้อนมันเยอะยกตัวอย่างตอนนี้นะสมมติตัวยกตัวอย่างที่ยกกันไปเมื่อกี้นายเอมีเงินเดือนปีละล้านสองเดือนละแสนหักค่าใช้จ่ายไปแล้วหนึ่งแสนบาทเงินเดือนได้ถึงเงินเดือนมันหกักม็กซิมัมได้แค่หนึ่งแสนเนาะเต็มที่หนึ่งแสนแสดงว่าตอนนี้เงินได้ก่อนลดย่อนของผมเนี่ยของนายเอเนี่ยเท่ากับหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท สเตปต่อไปของนายเคือมาดูลดหย่อนกันเถอะว่าหลังจากหนึ่งล้านหนึ่งแสนเนี่ยถ้าฉันไปคิดภาษีเนี่ยอวมเลยนะเจ็บเลยนะมีลดหย่อนอะไรบ้างหน้าตาประมาณนี้ครับผมอย่างที่รู้กันนะครับถ้าใครติดตามผมก็คือผมรับให้คำปรึกษาด้านการเงินก็จะอยู่กับองค์กรที่ชื่อว่า w advisory นะครับผมตรงนี้ก็รับให้คำปรึกษาวางแผนการเงินลดหย่อนเนี่ยเขียนให้ก่อนละกันมี2แบบหลักๆคือลดหย่อนที่มีติดตัวกับลดหย่อนที่ซื้อเพิ่ม ถ้าสองหมวดใหญ่อะจะเป็นสองหมวดนี้ขั้นตอนแรกคุณมาถามตัวเองว่าฉันมีรถยนต์ติดตัวอะไรบ้างและค่อยถามตัวเองว่าฉันจะซื้ออะไรเพิ่มดีซึ่งในสองหมวดใหญ่เนี้ยมันก็จะแบ่งย่อยไปเป็นหมวดประมาณน,นี้ให้ที่ทาง d h e Value Story เขาทํามาให้ผมรถยนต์ที่มีติดตัวคือแบบนี้ครับหนึ่งรถยนต์ส่วนตัวรถยนต์ส่วนตัวครับทุกคนมีติดตัวตลอดอันนี้คือคนมีเป็นออโต้เลยนะทุกคนที่ยื่นภาษีมีสิ่งนี้ติดตัวขอแค่คุณมีบัตรประชาชนมีเลขประจําตัวประชาชน หก0 0ื่นบาทหักปุบลงไปเลยเงินได้สุทธิคุณลดลงเสียภาษีน้อยลงต่อไปถ้าเกิดคุณมีคู่สมรสนะคุณแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วก็ยื่นภาษีร่วมกันก็จะเอาของคู่สมรสมายื่นได้อีก60,000บาทต่อไปถ้าคุณดูแลพ่อแม่ด้วยนะดูแลพ่อแม่ด้วยตรงนี้เงื่อนไขต้องลองไปอ่านเพิ่มไม่ใช่ว่าดูแลพ่อแม่ในเชิงว่าแบบว่าแค่ให้เงินเขาดูแลคือต้องดูแลจริง ดูแลจริงๆหมายควาาว่าเขาอาจจะแบบว่าไม่มีเงินได้ไม่มีไรายได้แล้วอะไรเงี้ยครับอตองเป็นลองดูรายละเอียดกันนะครับผมเราสามารถนําของเขาการที่เราต้องดูแลเขาเนี่ยมาลดหย่อนเพิ่มได้คนละสามหมื่นบาทถ้ามีลูกด้วยนะครับผมมีลูกด้วยนําของลูกมาลดหย่อนได้อีกสามหมื่นบาทค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วนะแล้วถ้าเกิดมีลูกคนที่สองก็เพิ่มอีกไปเรื่อยๆนะครับผมค่าฝากครรค่าคลอดบุตรนะครับผมถ้าปีนี้ปีนี้มีลูกนะฝากครรคลอดบุตร ก็นามาลดหย่อนได้เพิ่มหรือต้องดูแลผู้พิการผู้พลภาพนะครับผมคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้ลดหย่อนได้เพิ่มนี่คือคําว่ามีติดตัวนะครับผมจะแคปไว้หรือจดไว้ก็ได้ตรงนี้มันต้องมาใส่ละเอียดซึ่งถ้าถามผมนะจริงๆอะ่ะไม่ต้องซีเรียสอ,อะไรมากมันมีติดตัวเนี่ยในตอนที่คุณยื่นภาษีในเว็บสมภารคุณกันแค่ติกต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กวันเนี้ยผมมาสอนเวอร์ชั่นยากมาสอนเวอร์ชั่นยากให้คุณคิดเป็นทําเป็นน้องคิดตามเป็นนะครับผมแต่พอไปยื่นจริงท่าน ผมบอกตรงนั้นยื่นออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วเขามีระบบมาให้แล้วคุณแค่นั่งติ๊กติ๊กติ๊กกรอกกรอกกรอกทุกอย่างมันง่ายสมมตินายเอของเราเมื่อกี้รายได้ก่อนลดหย่อนเนี่ยมี1.1ล้านเรามีลดหย่อนส่วนตัวอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีลดหย่อนอย่างอื่นเลยโอ้โหพ่อแม่ก็มาดูแลลูกก็ไม่มีแต่งงานก็ไม่ได้แต่งงาน60,000บาทหมายความว่าตอนนี้ครับเงินได้ของนายเอจะอยู่ที่1ล้าน สี่หมื่นปะหนึ่งล้านหนึ่งแสนลบหกหมื่นเท่ากับหนึ่งล้านสี่หมื่นไหมครับหนึ่งล้านสี่หมื่นเนี่ยก็จะถูกนําไปคิดภาษีแต่ก่อนจะคิดภาษีอย่างที่บอกครับสิ่งที่ไม่ขั้นตรงกลางคือท่านหนึ่งล้านสี่หมื่นนี้เลขมันเยอะจังเลยอ่ะเสียภาษีตั้งเยอะไม่อยากจ่ายไม่อยากจ่ายเยอะไม่รู้เสียภาษีแล้วไปไหนก็เลยไม่อยากจ่ายเยอะซื้อล้นหย่อนเพิ่มดีไหมซื้อเท่าไหร่ดีซื้ออะไรได้บ้างมันก็จะมาหมวดที่เหลือตรงนี้ครับสิ่งที่ทุกคนซื้อได้ครับผมคือหนึ่งประกัน เวลาคุณไปซื้อประกันเนี่ยตัวแทนประกันมาขายนะเขาจะขายประกันชีวิตและประกันสะสมทรัพย์ประกันชีวิตคือซื้อมาเป็นประกันชีวิตได้ทุนชีวิตมาแล้วถ้าคุณบายบายไปปุ๊บคนข้างหลังได้เงินประกันชีวิตเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นระยะเวลาตลอดชีวิตคือคุณจ่ายยาวแล้วคุ้มครองตลอดชีวิตแต่ประกันสะสมทรัพย์เนี่ยด้วยความที่จุดประสงค์คือการออมเพราะฉะนั้นมันอาจจะจ่ายสั้นกว่านิดนึงไม่ได้คุ้มครองตลอดชีวิตมันจะมีวันใดวันหนึ่งที่มันจะหมด และคุณจะไม่มีสุนชีวิตแล้วแล้วคุณจะต้องซื้อเพิ่มประกันชีวิตและประกันสะสมครับถ้าคุณจะซื้อครับผมซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะจะซื้อเกินก็ได้แต่คุณจะนํามาลดหย่อนได้ไม่เกิน1น0 0 0 0บาทส่วนประกันสุขภาพในทุกคนต้องมีอยู่แล้วใครวางแผนการเงินกับผมผมจับซื้อประกันสุขภาพหมดถ้าเกิดคุณยังไม่มีบริการอะไรค่ารักษาผู้ตามตรงประกันสุขภาพเนี่ยพออายุเริ่มเป็นใบทางานยังไงเบี้ยที่จ่ายมันก็เกิน2องหมอยู่แล้วแต่ว่าได้นํามาลดหย่อนได้25,000ืบาทโดยมีเงื่อนไขว่าทััั้้งอง2อย่านนีครบรบวมก ต้องไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหมายความว่าถ้าเกิดคุณซื้อประกันชีวิต1นึ่งแสนไปแล้วซื้อประกันสุขภาพเท่าไหร่ก็เอามาใช้เพิ่มไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับรวมกัน2อ,อย่างต้องไม่เกิน1นึ่งแสนบาทประกันสังคมประกันสังคมคือถ้าเกิดคุณทํางานประจานะคุณทํางานประจําถ้าใครสังเกตจะเห็นว่าถ้าเกิดทางานประจำออฟฟิศเนี่ยเวลาเราได้เงินเดือนมาเขาจะหักประกันสังคมเราเดือนละ750บาทนี่คือนี่คือสวัสดิการในการที่เราสามารถเบิกโรงพยาบาลรับได้ที่เขาหัก750บาททุกเดือนเนี่ยมันคือปีละ9 0 0 0บาทเนาะ ตรงเนี้ยเอามาลดหย่อนได้ครับถือว่าลดหย่อนภาษีได้หรือถ้าเกิดคุณซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ด้วยนะหลายคนเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องจ่ายประกันให้พ่อแม่ตรงเนี้ยไม่ว่าจ่ายเท่าไหร่เราสามารถนํามาลดหย่อนได้15,000าบาทลงทุนธุรกิจตรงนี้ค่อยๆว่ากันนะครับผมเอาง่ายก็คือแบบว่าพวกธุรกิจเพื่อสังคมอะไรต่างๆนะครับผมพวกองค์กรการกุศลอะไรต่างๆนะแต่ว่ามันคือคําว่าลงทุนนะส่วนมากผมคิดว่ามัน,ม,น,ม,นมันไกลตัวของแบบหลายๆคนแลวส่วนมากมันก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้คําว่า ไม่ได้ถูกนํามาใช้เป็นผลประโยชน์กับเราในระยะยาวเพราะฉะนั้นผมแบบว่าข้ามไปนะผมข้ามไปผมมามองรวมตรงนี้ดีกว่านะถ้าช่วงปีที่แล้วถ้าใครทันมันจะมีกองทุนไทย ESG นะผมตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยมากันเอางีาก้ก็คือแบบว่ากองทุนหลายๆกองทุนที่คุณไปซื้อเนี่ยเพื่อวางแผนกเกษียณระยะยาวในบางกองทุนมันจะมีแท็กติดอยู่แท็กที่เขียนว่า S S F R F หรือไทย E S G ให้จำไว้ว่าแท็กประมาณเนี้ย คุณซื้อไปคุณนํามันแล้วย่อนภาษีได้แต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขของมันอยู่นอกจากนี้ครับประกันอีกตัวหนึ่งที่เอามาวางแผนกเกษียณได้ด้วยแล้วก็ลดหย่อนได้ด้วยคือประกันบํานาญหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยประกันบํานาญเพราะว่าคนไม่ค่อยพูดถึงกันแต่ความจริงมันเป็นตัวการในการวางแผนกเกษียณที่ดีมากเพราะมันการันตีผลตอบแทนนะผมผลตอบแทนไม่ได้เยอะมากแต่มันเป็นการการันตีรายได้นะผมใช้วางแผนรายได้ได้ประกันบํานนะาญหน้าต่าง่ายๆเลย,ยครับคือคุณจ่ายเบี้ยไป หลังจากคุณกเกษียณปุ๊บมีแพสซิฟินคัมเข้าซึ่งแพสซิฟินคัมนั้นมาจากไหนก็มาจากเงินที่คุณจ่ายไประหว่างทางนี่นแหละแค่เหมือนแบบว่าเอาเงินไปล็อกเอาไว้และทยอยออกมานะจะได้ไม่เผยใช้ฟุ่มเฟือยจนาเงินหมดเป็นตัวช่วยในการเจ็บเงินหมายความว่าประกันบำนาญครับผมเป็นการวางแผนรายได้ตอนกเกษียณได้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดคุณจะซื้อลิมิตอยู่ที่20,000 0บาทโดยที่ใน2 0 0 0 0 0บาทนี้ยต้องไม่เกิน15%ของเงินได้ด้วยหมายความว่า ถ้าเกิดส5ของเงินได้มันยังไม่ถึง200,000ก็แม็กซ์ได้แค่นั้นแต่ถ้ามันเกิน200,000เขาให้แค่200,000ต่อไปครับกองทุน RMF เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเอาง่ายๆคือมันคือกองทุนที่เป็นประเภท retirement fund กองทุนเพื่อการเกษียณคุณซื้อได้เหมือนกันครับไม่เกิน3 0ของเงินได้แล้วก็ต้องไม่เกิน0,000 0 0บาทกองทุนอีกแบบหนึ่งครับ S S F นะครับผมคล้ายๆกันเลยไม่เกิน30%ของเงินได้เหมือนกันแต่เขาให้ซื้อได้ไม่เกิน200,000บาทต่อไปครับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเวลาที่เราทำงานเนี่ยบริษัทก็จะมี Provid e n t f u ันมาให้ใครทำงานประจำก็จะเห็นว่าเขามี Provid e n t f ฟันมาให้นะให้เราเลือกว่าจะเข้าร่วมไหมจะให้หักกี่เปอร์เซนต์ดีจากเงินเดือนเลือกกองทุนอะไรดี 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นบางคนคือไม่เข้าร่วมเขาบอกว่าเอ้ยไม่รู้เอาไปทาไมเงินของเราจะหักไปทําไมแต่ความจริงก็คือหักไปเนี่ยเอามาลดหย่อนได้นะไม่เกินห้าแสนบาทคล้ายค้ายกับ ดีทายเมนต์ฟันหรือว่ากองทุน IMF เลยนะครับผมต่อไปก็คือประมาณนี้อะกองทุนบาเหน็จบำนาญกบขใครออมในกบขก็ลดหย่อนได้หรือว่ากองทุนการออมก็เอามาลดหย่อนได้เหมือนกันส่วนด้านบนก็คือการใช้เงินอะไรต่างๆนะครับผมอย่างเช่นเวลาที่เราบริจาคเนี่ยมันก็ต้องไปดูนะองค์กรไหนที่บริจาคแล้วลดหย่อนได้เนี่ยเราก็เอามาลดหย่อนได้เหมือนกันนะครับผมบริจาคเพื่อการศึกษาบริจาคพักการเมืองเอามาลดหย่อนได้ตัวนี้ไปอ่านรายละเอียดเอาเองแล้วกันนะไม่เสียเวลาเพราะหลายคนไม่น่าจะได้ใช้ตรงนี้เยอะเนี่ย อย่างเช่นโครงการ easy e d c shop ที่มีคืนตอนช่วงต้นปีเขาก็บอกอ๋อใครที่ทําตรงนี้ไว้นะเข้าร่วมโครงการนะบินตอนต้นปีเดือนมกราถึง15ากุมภาเนี่ยเอามาสามารถเอามาใช้ลดหย่อนได้ไม่เกิน5 0 0 0 0่นอะไรประมาณนี้ซึ่งไม่รู้แต่ละปีจะมีอยู่ไหมคลิปนี้โดยย้อนหลังไปมันก็อาจจะแบบว่าไม่มีโครงการนี้แล้วหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจหรือบางที่ผ่อนบ้านนะบางคนกู้ซื้อบ้านมานะกู้ซื้อบ้านมากู้ซื้อบ้านมาอยู่ดอกจานว่ามาอยู่นะเราก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยธนาคารดอกเบี้ยรตรงเนี้ย เอามาลดหย่อนได้เหมือนกันไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะครับผมหรือตอนนี้โครงการใหม่ของเขาเที่ยวเมืองรองห้าสิบจังหวัดนะครับผมอันนี้ไปอ่านราอย่าอียวเองแล้วกันนะครับผมมันเปน็นแบบว่าเวลาที่เราไปสนับสนุนเมืองรองจังหวัดรองต่างๆที่ไม่ใช่แหลง่งท่องเที่ยวเนี่ยรายจ่ายตรงนั้นเอามาลดหย่อนได้นะครับผมค่าสร้างบ้านใหม่ไม่เกินหนึ่งแสนอันนี้คือลดหย่อนทั้งหมดที่ซื้อได้นะครับผมเออลืมบอกครับผมกลุ่มข้างล่างเนี้ยไม่ใช่บอกว่าโหอย่างนี้ซื้อไอเฟปห้าแสนซื้อนี้ห้าแสนห้าแสนห้าแสนลดหย่อนได้เป็นล้านเลยดิ ไม่ใช่นะเขาแค่บอกว่าแม็กซิมัมของแต่ละอันน่ะมันเป็นเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วครับเห็นไหมทุกอันในนี้พอมารวมกันแล้วเนี่ยห้ามเกินห้าแสนบาทครับห้ามเกินห้าแสนบาทสมองเริ่มไหลอะสมองบวมกันยั่งนะผมสมองบวมกันยั่งอย่า,ยากเกินห้าแสนายคำว่าคุณอาจจะซื้อบำนาญหนึ่งแสนซื้อ i m f, 1, 000, f 1, 000, 1, 000, อ0 0เอ0หนึ่งแสนเอสฟหนึ่งแสนโควิดแันหนึ่งแสนกบขุอนหนึ่งแสนอย่างนี้ก็ได้บวกกันห้าแสนพอดีหรืออาจจะแบบว่าซื้อ บำนาญ2องแสน iff 2 0แสนไปเลย s s f แสนเดียวแล้วเอาแค่น,นี้3อย่างก็ได้คือมันสามารถจัดสรรปันส่วนได้ซึ่งรายละเอียดของแต่ละตัวผมสูตรมาให้ตรงนี้ครับผมอนาคตไม่รู้จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะข้อมูลวันนี้คือข้อมูลปี2567ถามว่าอ้าวพี่น็กไทย e e c ก็ซื้อได้ลดหย่อนได้ประกันบำนาญก็ลดหย่อนได้ i m f ก็ลดหย่อนได้ s s f ก็ลดหย่อนได้แล้วยี่ซื้ออะไรดีมันต่างกันตรงไหนอย่างที่บอกครับสิ่งที่ต่างกันคือ เงื่อนไขเงื่อนไขคืออะไรนี่ครับถ้าคุณซื้อ S S F นะอย่างที่บอกซื้อได้ไม่เกิน200,000บาทการลงทุนไม่ต้องลงทุนทุกปีก็ได้ซื้อปุ๊บแล้วก็เว้นไปเลยก็ได้ซื้อแค่ปีที่จะลดหยอด่อนนะผมเวลาถือครองครับผม S S F ถือครอง10ปีแบบวันชนวันซึ่งวันชนวันคือ,อยังไงวันชนวันคือแบบนี้ปีที่1คุณซื้อ S S F ไป100,000บาท ปีที่สองซื้อไปอีกหนึ่งแสนบาทปีที่สามซื้ออีกหนึ่งแสนบาท,ท, 3, ออ 1, บาทไม่ใช่ว่าพอครบปีที่สิบปุ๊บคุณจะเอาเงินสามแสนบาททั้งหมดนั้นออกไม่ใช่นะก้อนหนึ่งแสนนี้จะไปออกในปีที่สิบเอนอีกหนึ่งแสนนี้ไปออกปีที่สิบสองหนึ่งแสนนี้ไปออกปีที่สิบสามออกทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนแบบนี้นะครับผมเป็นแบบนี้นะแล้วก็สินทรัพย์ข้างในนะครับผมตรงเนี้ยต้องไปเลือกเอาเองกองทุน s S F เเป็นกองทุนที่ แค่บอกว่ามันเป็นประเภท ssf ที่ลดหย่อนได้แต่ไส้ในเนี่ยแบบที่เป็นหุ้นก็มีแบบที่ไม่เสียงก็มีเสียงมากก็มีเสียงกลางก็มีเสียงน้อยก็ดีไปเลือกไส้ในเอง,เองได้หมดเลยส่วน rmf ครับผมลงได้ไม่เกิน500,000เงื่อนไขคือพอคุณเริ่มซื้อแล้วคุณต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีหรือเต็มที่ถ้าจะเวน้นเว้นได้แค่ปีเดียวเป็นปีเว้นปีส่วนระยะถือครอง rmf ครับผมถือยาวอยู่นะ ไม่ว่าคุณจะซื้อตอนไหนซื้อเมื่อไหร่คุณต้องถือถึงอายุ55ปีเท่านั้นถือยาวเลยเอาออกไม่ได้ไม่ใช่ว่าผ่านไป10ปีอ,ออกได้เหมือนดเดซเ่สนะถือยาวเลยครับหรือถ้าเกิดคุณซื้อตอนอายุ55พอดีคุณต้องถืออย่างน้อย5ปีปฏิทินคือคุณจะเอาเงินก้อนนั้นออกได้ตอนอายุ60หรือซื้อตอน54ก็ออกได้ตอน59ส่วนไส้ในเหมือนกันเลยครับส่วนไทย ESG ครับผมซื้อได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทอ่ะค่อยๆไปนะไม่ต้องลงทุนทุกปี ส่วนระยะเวลาถือครองผมเสิร์ชให้สดๆใหม่ๆเลยเท่าที่รู้มาเปลี่ยนบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไทย ESG นะเดือนกันยา2567้าหอันนี้น่าจะใหม่สุดเลยนะอันที่ผมเขียนมาเนี่ยบอกว่าถือ5ปีใช่ไหมอันนี้เหมือนกันบอกเหมือนกันถือ5ปีสแสดงว่านี่คือล่าสุดเลยครับไทย ESG ต้องถือ5ปีนะครับประมาณนี้ขอบคุณฟิโนโมินานครับผมแบบวันชนวันเหมือน S S F เลยครับครบ5ปีก่อน่อยออกมาหลักการหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ ไทย ESG ไม่ได้รวมอยู่ในเดอะแก๊งข้างล่างเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันเพราะฉะนั้นคุณซื้อ s s f เนี่ยคุณซื้อเท่าไหร่ก็ได้ไม่เกิน2,000 0 0 IMF Provident Fund บำนานรวมกันไม่เกิน5,000 0 0หลังจากนั้นซื้อไทย ESG ทบอีกได้3,000 0 0บาทบวกกับประกันได้อีก1,000 0 0บาทเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่รวยมากๆรายได้เยอะมาก,มาก,มากคนบางคนทาธุรกิจรายได้เป็นร้อยร้ล้านเนี่ย โด,ย,ดยที่เป็นชื่อบุคคลธรรมดานะโหดมาก,กน,นะไม่ยอมจดบริษัทคุณจะซื้อรถหย่อนได้เท่าไหร่ครับ5,000 0 0บวก 3, ส0 0 0 0 0บวก10,000เท่ากับเท่าไหร่9 0 0 0 0บาทรถหย่อนเต็มที่ที่คนคนหนึ่งสามารถซื้อได้ครับคือ900,000บาทแต่ผมพูดตามตรงเราก็คงไม่ได้ซื้อขนาดนี้หรอกหรือใครที่จะซื้อได้เต็มที่ขนาดนี้ก็ยินดีด้วยครับซื้อใช้สิทธิ์ตัวเองเต็มที่เลย คำถามที่หลายคนจะถามผมเยอะมากเวลามาวางแผนภาษีกับผมเนี่ยชอบมาถามว่าเน็กพี่ต้องซื้อทาไมตั้งแปดแสนเก้าแสนซื้อทําไมถ้าเป็นแสนทำไมพี่ไม่เก็บเงินเอาไว้ซื้อทําไมคําตอบง่ายนิดเดียวครับข้อที่หนึ่งคุณพี่ครับคุณพี่ได้เงินคืนซึ่งไอ้เงินคืนนั้นน่ะเงินเราทั้งนั้นภาษีที่พี่จ่ายอ่ะจ่ายเสร็จปุ๊บมันไปไหนตอนไหนไม่รู้ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดมันอาจจะมันก็ไปพัฒนาประเทศตามที่เขาบอกกันนะ เพราะฉะนั้นการที่เราซื้อรถหย่อนและใช้สิทธิ์รถหย่อนเนี่ยภาษีที่เราจ่ายไปเราก็ได้คืนมามันก็เป็นเงินของเราพี่จะได้เอาเงินไปใช้มันเป็นเงินเราทั้งนั้นนะหนึ่งคือได้เงินคืน2ครับเวลาคุณวางแผนภาษีเนี่ยคุณจะได้แผนกเกษียณไปในตัวคุณจะได้แผนกเกษียณไปตัวเพราะอะไรคุณลองดูนะแล้วที่คุณซื้อรถหย่อนภาษีเนี่ยคุณซื้อประกรันปุ๊บส่วนมากประกรันแม้จะเป็นประกันเงินออมหรือประกันชีวิต ซึ่งประกันชีวิตเนี่ยมันก็มีมูลค่าของมันที่คุณสามารถเวนคืนได้ตอนแก่สังเกตนะมันก็เป็นสินค้าระยะยาวเท่าน,นั้นคือคุณซื้อปุ๊บเงินคุณจะถูกล็อกไปยาวๆคุณต้องจ่ายไปยาวๆหรือคุณซื้อประกันบํานาญคุณก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเพื่อที่ตอนท้ายคุณก็จะได้เงินคืนก็ยาวเหมือนกัน RMF โหหนักเลยจ่ายปุ๊บได้คืนตอน55คุณต้องถือยาวเหมือนกัน SSF จ่ายปุ๊บถือ10ปีมันก็ยาวเหมือนกัน หรือ Providence Fund เก็บกับบริษัทก็ออกตอน50หรือตอกตอนกเกษียณเหมือนกันก็ยาวเหมือนกันหมายความว่าเวลาที่คุณซื้อลดหย่อนต่างๆเนี่ยคุณมองแค่ระยะสั้นๆใกล้ๆว่าอ๋อฉันซื้อเพื่อที่ฉันจะได้ลดหย่อนภาษีซื้อเพื่อได้เงินคืนซื้อ,ซ,อซื้อเพื่อประหยัดเงินแต่ความจริงแล้วครับผมสินค้าลดหย่อนทั้งหมดที่คุณซื้อมันเป็นการบังคับให้คุณมีวิัยในการออมไปในตัวและเป็นการออมยาวทั้งนั้นเลย คนที่วางแผนภาษีต่างๆเนี่ยเขาคิดแต่ว่าวางแผนภาษีลดหย่อนภาษีนั่นนั่นแต่สุดท้ายแล้วรู้ไหมครับสิ่งน่าประจับใคือกลายเป็นว่าอยู่ๆกษเียนมาแล้วสบายโดยไม่รู้ตัวเพราะอะไรไอ้พวกเนี้ยเป็นเงินที่ช่วยชีวิตเขาถ้าเกิดคุณไม่ได้เอาเงินไปเก็บไว้ในเนี้ยขี้เกียจลดหย่อนผมถามคุณตามตรงเลยครับถามจากใจเลยครับเงินคุณไม่ได้จ่ายตรงนี้เงินจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเกิดคุณเก็บเงินไว้ในเงินฝากเก็บไว้ในธนาคาร <ๆ S 1> เก็บไว้เป็นเงินสดเก็บไว้เป็นทองคํา หรือบอกว่าอ่ะกองทุน s s m เ m ชไม่ซื้อเลยเดี๋ยวไปซื้อหุ้นเล่นเองซื้อกองทุนเล่นเองคําตอบคือสมมติวันนี้เราเอาอยุ30กว่าคุณจะ60เนี่ยอีกตั้ง30ปีไอ้ทั้งหมดเนี้ยมันไม่มีกฎเกณฑ์เงื่อนไขกฎหมายอะไราบังคับคนที่คนถือยาวเลยคุณกล้าการันตีไหมว่า30ปีเนี้ยคุณจะใจแข็งพอที่จะไม่เอามันออกคุณมั่นใจไหมว่าวันนี้คุณพูดกับปากตัวเองสัญญากับตัวเองว่าฉันจะลงทุนตัวนี้ระยะยาวนะใจแข็งนะไม่เอาออกนะแต่ถึงเวลา เกิดอะไรขึ้นครับใครจะไปรู้อาจจะมีใครในบ้านคนป่วยอาจจะมีของพังอาจจะมีบ้านต้องซ่อมแซมแฟนอาจจะสะกิดอยากแต่งงานแฟนอาจจะสะกิดอยากมีลูกและถ้าเกิดคุณไม่มีเงินมารองรับตอนนั้นคุณเอาอะไรมาการันตีว่าคุณจะถือมันได้นานพอสิ่งนึงที่ผมได้เรียนรู้จากการทํางานที่ปรึกษาการเงินและเห็นชีวิตคนมาหลายคนนะคือเงินมักจะไปที่ไหนรู้ไหมครับเงินมักจะไปที่ชอบที่ชอบเสมอคุณชอบอะไรมันก็จะไปตรงนั้นคุณให้ความสาคัญกับอะไรมันก็จะไปตรงนั้น ผมมีลูกค้าที่ซื้อหมดเลยนะหาเงินได้เยอะมากวางแผนหมดเลยมีการซื้อทองซื้อหุ้นซื้อกองทุนแบบเล่นเองซื้อประกันซื้อกองทุน IMF ซื้อประกันบำนาญแล้วก็เก็บเป็นเงินฝากสุดท้ายทั้งหมดเนี้ยเขาพูดเหมือนกันหมดเลยนะใช้คำว่ารับปากกับตัวเองสัญญากับตัวเองพูดเลยว่าทั้งหมดเนี้ยผมเล่นยาวครับผมถือยาวผมไม่ออกมาใช้หรอกแต่ถึงเวลาจริงอะไรขึ้นไหมครับ พอเกษียณมามานั่งเปิดพอร์ตดูจริงๆิชิบหายทองเหลือไม่เท่าไหร่เองซื้อซื้อขายขายหุ้นเหลือไม่เท่าไหร่เองซื้อซื้อขายขายกองทุนที่นล่นเองเอาออกมาเราทางหมดแล้วจะไปเที่ยวเข้าออกไปต่างประเทศเข้าออกนะเงินฝากก็ใช้บ้างถามาก็ใช้ใช้ใช้ใช,ใช้สรุปแล้วไอตัวที่ช่วยชีวิตเขาตอนเกษียณจริงๆอ่ะมันดันเป็นตัวที่เขาไม่ได้ซื้อเพื่อวางแผนเกษียณด้วยซ้ําแต่ซื้อเพื่อลดหย่อนแต่ด้วยข้อกฎหมายอ่ะ มันบังคับให้เขาถือยาวมันเลยได้แผนกเกษียณไปในตัวโดยปริยายโดยงง,งๆเบลอๆไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้การที่คุณวางแผนภาษีเนี่ยคุณคิดซะว่าคุณได้ประหยัดเงินคุณได้เงินตัวเองคืนและที่สําคัญนะคุณได้แผนกเกษียณไปในตัวโดยที่คุณจะเชื่อใจในวินัยตัวเองได้เต็มที่มากเพราะว่าคุณไม่ต้องพึ่งพาวินยัยไม่ต้องพึ่งพาความใจแข็งของคุณมันมีข้อกฎหมายมีข้อบังคับมีเงื่อนไขมาช่วยให้คุณมีวินยัยมาช่วย ให้คุณออมอย่างสม่ำเสมอและมีเงินใช้ตอนเกษียณได้ข้อที่3ครับทำไมต้องวางแผนได้แผนเกษียณต่อนะนอกจากแผนเกษียณปุ๊บคุณได้วางแผนป้องกันไปในตัวด้วยเพราะว่าสินค้าดถย่อนมีอะไรบ้างใช่ไหมหนึ่งนอกจากสินค้าลงทุนแล้วมันมีสินค้าประกันด้วยหมายความว่าคุณอาจจะได้ทุนชีวิตจากการซื้อประกันชีวิตหมายความว่าถ้าเกิดคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวการที่คุณวางแผนดหย่อนให้ตัวเองทําให้คนข้างหลังคุณปลอดภัย สบายใจขึ้นด้วยว่าถ้าเกิดคุณเป็นอะไรขึ้นมาก่อนคนข้างหลังเขาสบายเขาอยู่ได้แต่ที่สองคุณได้ค่ารักษาไปในตัวด้วยเพราะว่าประกันสุขภาพลดหย่อนได้บางคนไม่เห็นความสําคัญของประกันสุขภาพเลยไม่เห็นเลยไม่อยากมีไม่อยากซื้อซื้อ,อ,อทาไมประกันสุขภาพโอ้ยฉันไม่เจ็บฉันไม่ป่วยหรอกแต่สุดท้ายปุ๊บโอ้เสียภาษีไม่อยากเสียเลยเหนื่อยเจ็บโอวยเสียรายตังค์ซื้ออะไรเพิ่มได้ดีอ๋อซื้อประกันสุขภาพแล้วกันกลายเป็นว่าป่วยขึ้นมาอ้าว มีค่ารักษาคุ้มครองเฉยเลยตอนแรกเหยียดมากเลยไม่ซื้อฉันไม่ป่วยหรอกฉันดูแลตัวเองดีไม่ซื้อแต่ซื้อเพราะแค่อยากลดหย่อนดันบังเอิญไอ้ความอยากลดหย่อนนั้นน่ะทาให้เราได้ความคุ้มครองไปด้วยเจ็บป่วยมาไม่ต้องจ่ายตังค์หลักๆเอาจริงนะแค่สามข้อนี้ก็มากเพียงพอแล้วครับเราจะซื้อลดหย่อนเพิ่มทําไมในเมื่อลดหย่อนติดตัวก็มีค่าใช้จ่ายก็หักได้เพราะลดหย่อนภาษีมันไม่ใช่แค่ลดหย่อนภาษี ลดหย่อนภาษีมันคือรูปนี้ผมใช้คําว่าแผนชีวิตไปในตัวคุณวางแผนลดหย่อนภาษีคุณได้แผนชีวิตไปในตัวคุณได้แผนเกษียณไปในตัวคุณได้แผนป้องกันความเสี่ยงให้ตัวเองป้องกันความเสี่ยงให้คนข้างหลังให้คนในครอบครัวไปในตัวจากการแค่ลดหย่อนภาษีวางแผนภาษีเพื่อตัวเองวางแผนเพื่อตัวเองทําเพื่อตัวเองความเห็นแก่ตัวของคุณความไม่อยากจ่ายภาษีของคุณทําให คนข้างหลังได้ประโยชน์ไปด้วยทําให้ตัวคุณในอนาคตอยากจะขอบคุณตัวคุณไปด้วยนี่คือทําไมคุณต้องมาผ่านภาษีสุดท้ายครับผมผมพ่ามาคานวณภาษีคุณรู้แล้วตอนนี้ฉันมีรายได้นะเสร็จปุ๊บเอารายได้นั้นนะ่ะไปหักค่าใช้จ่ายตามกฎหมายนะตามเงื่อนขไขที่เขามีนะผมไปหักค่าลดหย่อนที่มีไม่ว่าจะเป็นค่าลดหย่อนที่มีติดตัวหรือเป็นค่าลดหย่อนที่ คุณซื้อเพิ่มก็แล้วแต่พอคุณหักทั้งหมดทั้งมวลนั้นแล้วเนี่ยคุณจะได้เงินได้สุทธิสรุปให้ฟังอีกรอบหนึงได้สุทธิพอคุณได้เงินได้สุทธินี้ปุ๊บถึงเวลาะลรครับที่คุณจะเอาเงินได้สุทธิเนี้ยไปโยนเข้าอัตราภาษีซึ่งอัตราภาษีครับหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบนี้ปังเงินได้ที่คุณหามาได้เนี่ยมันจะถูกโยนเข้าไปในนี้ สมมติเมื่อกี้นะผมเมื่อกี้ลองดูนะผมเล่าให้ฟังนายเอครับรายได้1นล้านสองใช่ไหมมีลดหย่อน60,000บาทแล้วก็เขาอาจจะซื้อรถหย่อนเพิ่มสมมตินะครับสมมติเขาซื้อรถหย่อนเพิ่มเนี่ยอาจจะซื้อ i m เเพิ่ม2 0 0 0 0 0หมายความว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วครับนายเอเอาเป็นประกันสังคมด้วยจะให้มันดูเหมือนจริงหน่อยนะผมและเขามีประกันสังคมด้วย9 0 0 0บาท แสดงว่านายเมีเงินได้สุทธิเท่าไหร่ครับเงินได้สุทธิอ่ะผมกดเครื่องคิดเลขให้ดูเลยนะเราเอา1นึ่งล้านสองแสนลบหกหมื่ลบสองแสแล้วก็ลบเ0้าปุ๊บเงินได้สุทธินายเคือ9ก้าแสนสามมืหนึ่งพันรายได้ล้านสองเมื่อกี้ผมลืมหักค่าใช้จ่ายลืมหักค่าใช้จ่ายนี่ หนึ 1> 1, ่งแสนอ่ะก็จะเป็นแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันนะครับผมเอ็กเซลเนี้ยส่วนในแอปของนายอาร์มก็จะมีนะครับผมที่เขาแนะนําก็จะคํานวณมาให้ว่าอ๋อภาษีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะสมมติถ้ารายได้ชั้นเดือนละแสนเนี่ยแล้วมีลดหย่อนประมาณนี้นายเอของเราจะเสียภาษีอยู่ที่แปดหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทมันมองเห็นไหมนี่แปดหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทอะไรประมาณนี้เราก็จะพอรู้แล้วว่าอ่าประมาณนี้ชั้นจะเสียภาษีแบบนี้และชั้นจะซื้อลดหย่อนเพิ่มสมมติถ้าเกิดผมซื้อ s s สเเพิ่มอีก สองแสนเอเพิ่มอีกอันหนึ่งแสนแล้วกันหนึ่งแสนก็จะลดหลอดภาษีไปได้เสียกลายเป็นจากเสียแปดหมื่นกลายเป็นเสียประมาณหกหมื่นกว่าและหนึ่งแสนที่ซื้ออเพิ่มไปมันก็ไม่ได้หายไปไหนมันแค่เป็นเงินที่ออมเป็นของเราในระยะยาวจริงๆงตรงเนี้ยอย่างที่บอกมันเข้าแอปคำนวณได้เลยแต่วันเนี้ยผมอยากให้คุณเข้าใจจริงๆเพราะบางคนอะเข้าแอปคำนวณอะพึ่งพาแอปมาตลอดเราก็เน้นอาจะเอาแต่ง่ายแต่ส่วนตัวหลังบ้านไม่เคยเข้าใจเลยว่าแล้วที่แอปเนี่ยหลังบ้านมันคิดยังไง หลักการคือแบบนี้ครับผมภาษีประเทศไทยมันเป็นค่าอะไรคุณจะได้เข้าใจไม่ใช่แบบบางคนนะั้นบอกผมว่าโอ้ยรายได้สุดที่ผมเนี่ยหล้านบาทครับคุณเนะ็กดูดิเงินได้1ล้านถึง2ล้านเนี่ยผมเสียภาษี25%เปอเซใช่ไหมยี้าเแสดงว่าผมต้องจา่ายภาษี2องแสนเลยเหรอครับเยอะเกินนะตั้งมาจ่ายไม่ไหวสองแสนไม่ไหวแล้วจริงๆมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ที่ผมจะสอนวันนี้ พื่อที่คุณจะได้รู้จะได้เข้าใจนะไม่ได้พิ่งพายแอปอย่างเดียวสุดท้ายใช้แอปแหละแต่จะได้เข้าใจว่าคําว่าขั้นบันไดทีด่เขาพูดกันว่าขั้นบันไดขั้นบันไดอ่ะมันคือแบบนี้เงินตั้งแต่ศูนย์บาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยยกเว้นภาษีไม่นับหนึ่งแสนห้าถึงสามแสนเนี่ยคิดห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นจากไหนห้าเปอร์เซ็นจากแค่ส่วนที่เกินมาในขั้นนั้นก็คือแค่ช่วงนี้และถ้ามันเกินสามแสนไปอีก ถึง5 0 0 0 0 0คิด10%จากแค่ส่วนที่เกินมาในขั้นนั้นเอาแบบให้เห็นภาพนะเอาแบบให้เห็นภาพวันนี้นายเของเราครับสมมติเราไม่ซื้อ s s f แล้วจะได้กลับเป็นเลขเดียวกันนายเอรายได้แปดแสนสามเราบอกว่าบาทที่0ถึง1นึ่งแบาทเนี่ยใช้สีน้ําเงินนะมันคิดเป็นเงินเท่าไหร่ครับคิดเป็นจํานวน1นึ่งแบาทเขาบอกว่า1นึ่งแเนี่ยไม่เสียเลย ต่อไปเขาบอกว่าอ่ะบาทที่หนึ่งแสนห้ามืนหนึ่งถึงสามแสนเนี่ยคิดเป็นเงินเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนห้ามืนหนึ่งถึงสามแสนมันคิดเป็นเงินอีกหนึ่งแสนห้าตรงเนี้ยเสียห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นของอะไรห้าเปอร์เซ็นของแสนห้าไม่ใช่ห้าเปอร์เซ็นของรายได้เราห้าเปอร์เซ็นของแค่เลขสีน้ำเงินตรงนี้ก็คือเลขของช่วงนี้อลองดูนะ หนึ่ง <105, S 2> ผมคิดไปด้วยกันเลยจะได้ไปแบบวๆของคูณกับ5%คือ7จ็ดันหหมายความว่าตอนเนี้ภาษีในช่องนี้เราโดนไป7 5็ดต่อไป3า0 0สนหถึง5้าแสคิดเป็นเงินเท่าไหร่ครับตรงนี้คิดตามนะครับคิดเป็นเงินเท่าไหร่2 0งแสบาทเขาบอกว่าตรงเนี้ยคุณเสีย10%บ0ของอะไร10%ของแค่2,000สนนี้ ไม่ใช่10%ของเงินได้ทั้งหมดส0บเปอรซสงสขึ้นเร่ครับสองหมื่นบาทอ่ะทันไหมใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะต่อไปเขาบอกว่า5้าแสถึง7 5็ดแสตรงเนี้ยเงินได้เล้วเท่าไหร่แ3ดแสอ่ะยังไม่ถึงใช่ไหมงินเราก็คิดคิดงินเท่าไหร่ครับสองแสนห้าหมื่บาทเขาบอกว่าตรงเนี้ยคุณเสีย15%บห้เนต์สิของอะไรไม่ใช่ของเงินได้ทั้งหมดสิของสีรําเงินตรงนี้2องแสน คูณ15%เป็นไปเท่าไหร่ครับ37,500และต่อไปคราวนี้แหละในเนี้ยเขาบอกว่าช่องต่อไปคือ7 5 5 0 0 0ถึง1ล้านแต่เงินได้เราถึง1ล้านไหมไม่ถึงเงินได้เราคือ8,31 0 0 0เราเลยจะเขียนว่า7,51 1 0 0ถึง8,31 0 0 0แค่นั้นพอไม่ต้องถึง1ล้านคิดปเงินเท่าไหร่ครับ คุณเอา8,000แปด3,000ลบกับ7,500จะกลายเป็น81,000บาทคุณก็ใส่เลขสีนำเงิน81,000บาทและเขาบอกว่าตรงนี้ครับคุณเสีย20% 20%ของอะไรนะ20%ของตรงนี้คิดเป็นงินเท่าไหร่ครับเราลองมาคิดกันนะ20%ของ81,000คือ หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยทีนี้เราก็แค่มาบวกเลขกันครับว่าเราเอาเจ็ดพันห้าบวกกับสองหมื่นบวกกับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบวกกับหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยภาษีของเราที่ต้องเสียปีนี้คือแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสำหรับนายเอแค่นี้เองคุณดูตารางตรงนี้วุ่นวายไหมยากไหมอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหตัวเลขหลักแสนหลักล้านเยอะแยะไหนจะเปอร์เซ็นต์เงินได้สูงที่สุด,สด,สดคืออะไรกันวะยาก คุณทําแบบผมก็พอคิดแค่นี้ก็พอจริงๆมันเอาไปเข้าแอปได้ไฟล์ Excel ที่ผมทําขายอยู่ก็มีก็มีบันทึกช่วยเนี่ยเหมือนที่ผมกรอกเมื่อกี้ใส่ปุ๊บได้เลยเลขเดียวกันเด๊ดูดิเนี่ยออกมาเลขเดียวกันเด๊81,200บาทเลขเดียวกันเด๊เลยนะเพื่อให้รู้ไว้ว่าคิดยังไงอะ่ะคุณไปฝึกเขียนแบบนี้ให้เป็นอะ่ะคุณจะรู้ว่าอ๋อในแบ่งสีเลยนับแบบนี้เอาเงินรายได้เรามาตั้งต้น ตั้งบัรทัดแบบนี้มาแล้วแบ่งสีแล้วเราคิดภาษีแค่จากตรงสีนี้ไม่ใช่จากช่องนี้จบครับคุณก็จะรู้แล้วว่าภาษีที่คุณเสียแต่ละปีคือเท่าไหร่สาเหตุที่ผมอยากให้คุณเขียนคืออะไรรู้ไหมรู้ไหมทำไมการฝึกเขียนถึงดีเพราะเวลาที่คุณไปขั้นต่อไปขั้นสุดท้ายแล้วครับผมสัญญาจบแล้วจบแล้วเพราะขั้นต่อไปคือการวางแผนว่าซื้ออะไรเพิ่มดีและสองคือ ซื้อเท่าไหรดีใครมีคําถามแบบนี้บ้างซื้ออะไรเพิ่มและซื้อเท่าไหรดีทําไมการเขียนถึงดีกว่าการโยนใส่แอปและให้มันคิดให้เพราะแอปมันมันแอปมันแค่คิดมาให้ว่าฉันจะเสียภาษีเท่าไหร่ปีนี้แต่ว่าการเขียนแบบนี้จะทําให้คุณเห็นว่าฉันจะต้องซื้อเพิ่มเท่าไหร่ดีหลักการง่ายนิดเดียวครับเวลาที่เราถามคําว่าซื้อเพิ่มเท่าไหร่ดีคําตอบคือโจทย์มี2ออย่างครับซื้อตามงบที่มีกับเป้าหมายคือ ซื้อเพื่อลดขั้นเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นลดขั้นเปอร์เซ็นต์วันนี้รายได้ของนายเอเราอะขั้นสูงสุดที่เขาโดนอยู่คือย0สิเปอร์เซ็นตเป้าหมายของเราถ้าอยากเสียภาษีน้อยลงอย่างต่ำๆคือทำไงดีครับก็ตกจากขั้นย0สเปอร์เซนให้กลับเป็นขั้นสิบห้าเปอร์เซ็นตก็ยังดีพอรู้แบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าอ่าแสดงว่า ถ้าฉันอยากจะลดหย่อนภาษีและยังคิดเลขไม่ออกว่าฉันจะซื้อเท่าไหรด่ดีง่ายนิดเดียวครับคุณก็ดูว่าไอ้เลขที่อยู่ในขั้น20%เนี่ยคือเลขเท่าไหร่คำตอบคือ81,000บาทแสดงว่าถ้าคุณคิดไม่ออกว่าจะเป็นเลขอะไรดีเราเอาเลข81,000มาตั้งไปเลยว่างั้นปีนี้ฉันซื้อรถหย่อนเพิ่ม81,000บาทล้กันอาจจะเป็นการซื้อประกัน หรือกองทุนก็ได้ไม่ติดแต่เป็นเลขในใจถ้ามีงบเพิ่มอีกตบขึ้นไปอีกขั้นต่อไปคือสองแสนห้าแต่เราบอกว่าอุ้ยแต่ว่าโอเคน้องแน็กแปดหมื่นหนึ่งพี่ยังพอมีตังค์อยู่นะเมื่อกี้พี่ซื้อประกันไปเรียบร้อยประกันมันซื้อได้แสนหนึง่งพี่ซื้อเรียบร้อยแล้วแสนหนึ่งแต่สองแสนห้าเนี่ยไม่ไหวนะ็กพี่ไม่ได้มีเงินสองแสนห้าแต่พี่ก็อยากลดหย่อนเพิ่มอยู่พี่ไม่สามารถจะซื้อต้มสองแสนห้าซื้อกองทุนได้แต่พี่ยังอยากลดหย่อนอยู่ก็ไม่ติดอะไรครับพี่ พี่ก็แค่ซื้อตามงบที่มีพี่มีงบซื้อเท่าไหร่พี่ก็ซื้อเท่านั้นวันนี้การจะตบจาก1 5ไปเป็น1 0พี่อาจจะต้องใช้เงิน2อ0 0สนก็จริงนะแต่ว่าถ้าพี่ไม่มีอ่ะสมมติพี่มีแค่แสนเดียวพี่ก็ซื้อแสนเดียวก็ได้เพราะการที่พี่ซื้อแสนหนึ่งในขั้น15เเนี่ยผมคิดให้นะ0.15ของ1นึ่งแสนพี่ก็ประหยัดภาษีไปได้ตั้ง15,000บาทแล้วแถมไอ้แสนหนึ่งที่พี่ซื้อเนี่ยมันก็เป็นเงิน โจทย์มันก็เลยเป็นแบบนี้ครับหนึ่งถ้าคุณจะซื้อรถย่อนซื้ออะไรเพิ่มดีเนี่ยเราดูตามเป้าครับตามเป้าถ้าเกิดวันนี้คุณจะเก็บเป้าเกษรระยะยาวก็ซื้อประกันบำนาญซื้อกทุนไอเอฟไปเลยถ้าอยากจะเก็บระยะสั้นก็เป็นแบบนี้ถ้าเป้าคือยังไม่มีประกันสุขภาพก็ซื้อประกันสุขภาพถ้าเป้าคืออยากสะสมทรัพย์อยากเก็บเงินหรือเป้าคืออยากมีทุนชีวิตให้คนข้างหลังเพราะเราเป็นคนหน้าครอบครัวก็อาจจะเริ่มจากซื้อประกันชีวิตและพอเก็บตามเป้าปุ๊บแล้วซื้อเท่าไหร่ดีล่ะเป้าหมายแรกคือซื้อเพื่่ออลดั้นนเปร์็ก แต่ถ้าเงินเรามันไม่ถึงลดขั้นเปอร์เซ็นต์ไม่พอซื้อไม่มีเงินมากพอที่จะตบกลับไปเป็นอีกขั้นหนึ่งเราก็ซื้อแค่ตามงบที่มีก็พอไม่ได้เจ็ดอะไรแค่อย่างน้อยอ่ะขอให้ซื้อไว้แค่นั้นเองใช้สิทธิของเราหน่อยเงินเราทั้งนั้นภาษีเราจ่ายเงินเราทั้งนั้นจ่ายไปเพื่อเอาเงินคืนมาซื้อไปเพื่อเอาเงินตัวเองคืนมาหน่อยนะเงินเราทั้งนั้นวางแผนให้ตัวเองอระยะยาวถ้าคิดอะไรไม่ออกนะผมว่าจะซื้ออะไรดีเวลาผมวางแผนภาษีลูกค้าเนะี่ยจริงๆง่ายมากเลยนะ เวลาถ้าผมจดให้ดูนะประกันชีวิตบวกสะสมทรัพย์ผมสรุปให้ในหน้าเดียวเลยว่าสสรถหย่อนที่เราซื้อเพิ่มได้มีอะไรบ้างสะสมทรัพย์นะต่อไปประกันสุขภาพ3ประกันบำนาญ4 rmf 5 ssf แล้วก็6 Thai esc เวลาทำแบบเนี้ยเราจะขีดเส้นไว้แบบนี้ครับปาเส้นแบบนี้คืออะไร เส้นแบบนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นรถยนต์หมวดคนละหมวดกันนะมันเป็นรถยนต์คนละหมวดแต่ขีิดแบบนี้คือด้านบนอ่ะคือสิ่งที่ไม่เสี่ยงและด้านล่างอ่ะคือสิ่งที่เสี่ยงหมายถึงว่ามีความผันผวนแสดงว่าข้างบนเนี้ยเราจะการันตีได้ว่าเงินจะออกมาเท่าไหร่ส่วนข้างล่างเนี้ยไม่มีอะไรมาการันตีครับว่าตอนท้ายเงินจะออกมาเท่าไหร่เพราะว่า ไม่แน่ใจ IMF MM, คุณลงทุนอะไรไปละ่ะอายุ5 5มาเงินจะโบกจะลบแค่ไหน s f ละ่ G, ละ Thai ESG ล่ะมันจะบบกลบแค่ไหนไม่มีใครรู้แต่สินค้าที่เป็นประกันต่างๆเนี่ยเราคาดเดาได้ว่าตอนท้ายจะมีความคุ้มครองอะไรบ้างมีเงินเท่าไหร่ประกันบำนาญเขาสัญญาตั้งแต่วันแรกที่ซื้อแล้วว่าแพสซีเป็นคำหลังกเกษียณเนี่ยเป็นเท่าไหร่ประกันสะสมทรัพย์เขาสัญญาคุณแล้วว่าเวลาครบสัญญาเนี่ยคุณได้เงินเท่าไหร่ประกันชีวิตเขาสัญญาตั้งแต่วันแรกแล้วว่าถ้าคุณเสียชีวิต หรือถ้าเกิดคุณเว้นคืนตอนเกษียณคุณจะได้เงินเท่าไหร่คุณสามารถวางแผนได้และถ้าถามผมถ้าคุณยังมีงบจำกัดในวันนี้นะผมเวลาซื้อแผนเกษียณเริ่มจากไม่เสี่ยงไปเสี่ยงก่อนดีกว่าเพราะสุดท้ายเป็นสินค้ายาวั้งคู่เริ่มซื้อจากไม่เสี่ยงก่อนและพอเต็มหมดแล้วค่อยไปซื้อตัวเสี่ยงได้ไม่ติดอะไรนะผมเพราะอย่างที่บอกเวลาวางแผนภาษีนะคุณได้แผนกเกษียณไปในตัว และเวลาพูดถึงคำว่ากเกษียณเนี่ยมันมีสามขาด้วยกันคือคุณต้องมีเงินมากพอที่จะอยู่รอดต้องมีเงินมากพอจะจ่ายประกันสุขภาพและไม่เงินมากพอที่จะจ่ายไลฟ์สไตล์ที่คุณอยากมีไอ้เรื่องอยู่รอดกับสุขภาพเนี <S <s <toca> ่ยมันเสี่ยงไม่ได้คุณไม่สามารถจะเสี่ยงที่จะ,กะเกษียณมาแล้วไม่มีเงินกินข้าว <s deliver able> หรือเกษียณมาแล้วไม่มีเงินจ่ายประกันสุขภาพคุณเสี่ยงไม่ได้แต่ไลฟ์สไตล์เนี่ยคุณเสี่ยงได้ถ้า สุดท้ายกเกษียณมาผลตอบแทนมันเยอะคุณก็เพิ่มไฟ์ไซายให้ดีหน่อยถ้าผลตอบแทนมันน้อยคุณก็ยอมลดไฟ์ไซายตัวน่ะตัวของตัวเองหน่อยได้มันยืดหยุ่นได้เวลาวางแผนก็แบ่งสินค้าให้ชัดเจนสินค้าที่ไม่เสี่ยงหรือเสี่ยงต่ําเนี่ยก็ทําเพื่อตรงนี้แล้วสินค้าที่มีความเสี่ยงก็ทําเพื่อตรงนี้สุดท้ายคําว่าแผนกเกษียณมันไม่ใช่แค่คำว่าลงทุนอย่างเดียวคําว่าแผนกเกษียณคือทำยังไงก็ได้ให้กูกเกษียณได้ ผมอยากให้ท่องแบบนี้หลายๆคนพอพูดถึงคำว่าเกษียณเกษียณเกษียณเนี่ยเป็นนึกถึงการลงทุนอย่างเดียวจริงๆมันไม่ใช่แค่อย่างนั้นคําว่าแผนเกษียณคือทํายังไงก็ได้ให้กูเกษียณได้หมายความว่ามันต้องมีทั้งสิ่งที่การันตีว่าฉันจะมีเงินเข้าเท่าไหร่การันตีว่าฉันจะมีเงินกินใช้จากไหนและก็มีสิ่งที่อาจจะไม่การันตีแต่ทําให้ฉันพอมีหวังว่าจะมีเงินกินเงินใช้มีเงินมากพอมีเงินเหลือเฟือมีไลฟ์สไตล์ที่อยากมีได้ นี่คือการวางแผนภาษีและผมก็แอบแถมเรื่องของแผนกเกษียณไปให้ด้วยสรุปให้แบบไวๆนะครับแผนภาษีคือหนึ่งมันคือเรื่องของคุณต้องรู้รายได้ของเราและเอาไปลบค่าใช้จ่ายและเอาไปลบค่าลดหย่อนและเสร็จแล้วคุณก็เอานั้นไปโยนเข้าตารางพอโยนเข้าตารางปุ๊บคุณจะเห็นแล้วว่าคุณเสียภาษีเท่าไหร พอได้สินปุ๊บคุณอาจจะมาวางแผนว่าเราจะลดหย่อนเพิ่มเท่าไหรด่ดีและการที่คุณซื้อลดหย่อนเพิ่มเนี่ยมัญชาห้คุณได้แผนกเกษียณไปในตัวโดยที่ระหว่างทางคุณได้เงินคืนจากภาษีด้วยจบปิ้งครับนี่คือวางแผนภาษีตามฉบับเน็กเสี่ยวก่อนได้แผนกเกษียณไปในตัวไลฟ์นี้เป็นไลฟ์แรกที่ผมลงวิชาการมากมไม่ค่อยจะเล่นมุก ไม่ค่อยจะตลกไม่ค่อยจะนอกเรื่องเพราะเนื้อหามันเยอะจริงๆเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสนะคือติดตามรายได้ตัวเองให้มันชัดเจนมีค่าใช้จ่ายอะไรถ้าเกิดเราหาักตามจริงได้เนี่ยไปจดมาให้ละเอียดดถย่อนอะไรมีอยู่แล้วบ้างอะไรมีติดตัวเนี่ยไปเก็บมาให้ครบคำนวณตารางให้เป็นจะได้รู้ว่าภาษีเราเสียมาจากไหนเวลาซื้อรถย่อนเพิ่มจะได้ตอบได้ว่าซื้อเพิ่มเท่าไหรด่ดีแล้วไปตอบให้ได้ว่าต้องมีเงินเกษียณเ,เท่าไหร่ เพราะสินค้าพวกนี้จะตอบโจทย์คุณตรงนี้ซึ่งในเรื่องของการวางแผนนะครับผมแน่นอนปิดท้ายตรงนี้เสมอวางแผนภาษีคุยกันเมื่อกี้ผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินวางแผนประกันวางแผนลงทุนวางแผนกเกษียณวางแผนภาษีให้ลูกค้ามาตลอดอยู่แล้วใครที่ติดตามผมจะเห็นว่าเราจะมีกรอกฟอร์มจองคิวแผนการเงินและกรอกฟอร์มติดมาแบบหกรอกคิวมากันเยอะมากแต่ข้อเสนอพิเ,เศษที่ผมจะมีให้ทุกคนตอนช่วงท้ายปีครับผมคือเรื่องนี้ครับ วางแผนภาษีถ้าใครติดตามผมตั้งแต่ปีที่แล้วปลายปีที่แล้วก็มีเรื่องนี้มาเหมือนกันคนที่กรอกฟอร์มวางแผนการเงินผมมาเนี่ยเราจะมีคิวต่อกันไปแล้วผมก็พยายามติดต่อกับทุกสตรายอยู่แล้วซึ่งเขาก็กอกคิวกันมาแต่ช่วงท้ายปีผมจะมีโค้ต้าพิเศษให้กับคนที่อยากติดต่อมาเพื่อวางแผนภาษีเท่านั้นโดยเฉพาะเลยนะผมผมเนี่ยไม่ใช่แค่วางแผนให้ได้ด้วยลาเส้นที่มีด้วยทีมงานที่มีผมขายให้ได้ด้วยวางแผนได้ด้วย หมายความว่าผมสามารถคำนวณให้ว่าอ่ะปริมาณต้องซื้อเป็นเท่าไหร่ความจำเป็นเป็นแค่ไหนและจะเชื่อมโยงกับแผนเกษียณได้ยังไงเสร็จแล้วผมสามารถขายประกันได้ขายกองทุนให้คุณได้ผมหามาให้ได้เลยว่าโอเคถ้าเกิดคุณอยากได้แผนเกษียรระยะย,ยาวนะกองทุนด้วยีเนี่ยผมหาให้ได้เลย S S F I M F แล้วมาช่วยดูไส้ในกันว่าอ่ะถ้าระยะสั้นกลางยาวคุณสามารถรับความเสี่ยงได้แค่ไหนเป็นหุ้นต่างประเทศไหมหุ้นในประเทศไหมกองทุนเสี่ยงกลางไหมลงรายละเอียดได้ หรืออยากจะซื้อประกันรถยนต์ทุนชีวิตละ่ะอยากซื้อประกันชีวิตใช่ไหมอยากได้ทุนชีวิตเท่าไหร่มีภาระอะไรต้องดูแลมากอยากซื้อประกันบำนาญใช่ไหมประกันบำนาญมันเป็นเรื่องของรายได้หลังเกษียณงั้นมาดูซิสิทธิ์เต็ม2 0 0,000ซื้อเท่าไหรด่ดีเพื่อให้มีรายได้หลังเกษียณที่พอจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากวางแผนภาษีกับผมนะมครับผมโคต้าช่วงปลายปีเป็นโคต้าพิเศษปกติผมจะโทรหาลูกค้าวางแผนการเงินเนี่ยสัปดาห์ละ1ิคนแต่ช่วงปลายปีคือตุลาถึง ทันวาเนี่ยผมจะแบ่งโค้ตาสัปดาห์ละห้าคนยอมรัดคิวมาวางแผนภาษีให้แต่ให้แค่ปลายปีเท่านั้นใครที่อยากให้ผมช่วยวางแผนภาษีอยากจะซื้อรถยนต์ให้ช่วยดูให้นะครับผมช่วยดูให้ช่วยหาสินค้าให้สแกนตรงนี้แล้วกรอกฟอร์มมาเราไม่เวลาคุยกันถึงปลายปีนี้ถึงสิ้นปีนี้เดี๋ยวผมหาแผนภาษีหารถยนต์มาให้ได้นะครับผมตรงเนี้ยพร้อมช่วยเหลือเต็มที่แต่อย่างที่บอกครับผม คนที่เขากรอกฟอร์มวางแผนการเงินมาเนี่ยตอนนี้เขาต่อคิวกวหลายคนมากบางคนรอมาสี่ห้าเดือนผมยอมรับคิวตัวนี้ให้ก็จริงแต่ผมให้ได้แค่อาทิตย์ละห้าคนเท่านั้นได้แค่อาทิตย์ละห้าคนเท่านั้นเยอะไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเพราะผมต้องมีการแบ่งเวลาไปคุยกับคนที่เขารอมานานด้วยในการวางแผนการเงินด้านอื่นนะเพราะฉะนั้นแค่อาทิตย์ละห้าคนมาเท่านั้นใครกรอกฟอร์มก่อนได้ก่อนจริงๆคุณสแกนมาได้เลยกรอกฟอร์มมาได้เลยเดี๋ยวผมจะค่อยๆติดตอด่อกลับแต่ข้อแม้ข้อที่2ที่ใหญ่มากคือ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบที่ปีที่แล้วผมขอร้องครับคนที่กรอกฟอร์มมาขอคนที่พร้อมเริ่มจริงๆคุยปุ๊บวางแผนปุ๊บลุยได้เลยจะได้รวดเร็วและมีผมจะได้มีเวลาไปคุยกับคนอื่นต่อดูแลคนอื่นต่อจะได้ภายในถึงสิ้นปีเนี้ยถึงธันวานเนี้ยจะได้อย่างน้อยๆน,นะอาจจะตอบกลับไม่ครบทุกคนแต่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทได้ไม่เหมือนกับปีที่แล้วอันนี้ขอร้องจริงนะผมอันนี้ขอร้องจริงหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับผม เรียนรู้เรื่องภาษีกันสมองบวมสมองไหลสมองระเบิดกันไปไม่เป็นไรถือว่าค่อยๆซึมเรื่องพวกนี้มันต้องทําซ้ําไปซ้ามาซ้ําไปซ้ํามานะผมค่อยๆซึมค่อยๆเรียนดูกันไปนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ก่อนอย่างไรไ้เจอกันครับผมบา,บายยเจอกันครับขอบคุณมากทุกคนที่มาเจอกันวันนี้ใครอยากกรอกฟอร์มใครอยากวางแผนก็ลุยเลยครับผมเดี๋ยวเราติดต่อก,กันไปครับผมฟันดี้ราติสวัสดิ์เจอกันครับทุกคนขอบคุณที่สู้มาด้วยกันตลอดเกือบ2ชั่วโมงครับบา,บายย